ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือด้านหน้าของพระราชวังหลวงนะคะหรือพระราชวังหลวงพระบางนะคะข้างบนนี้จะเป็นพระธาตุภูสีนะคะนี่คือพระธาตุภูสีที่เป็นจุดที่สองที่เราจะขึ้นไปนะคะพระธาตุภูสีนะคะอันนี้ด้านหน้าของพระราชวังนะคะจะมีต้นตาลนะคะทางเข้าพระราชวังนี้จะมีต้นตาลต่างๆนะคะนั้นก็น่าจะเป็นเกณฑ์หนึ่งที่เวลาพระเจ้าแผ่นดินนะคะจะเสด็จออกมาราชการเวลาออกมาด้านหน้าเนี่ยเวลามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเห็นเป็นพระจุลามณีนะคะเจดีย์สถานนะคะก็จะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะคะก็จะทำให้รู้สึกเป็นจิตเป็นกุศลนะคะจิตเป็นสมาธิจิตเป็นพลังในการบริหารกิจการบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะด้วยบารมีของพระองค์นะคะของพระเจ้าแผ่นดินแต่ละประเทศหรือราชอาณาจักรไปเนาะนะคะอันนี้ก็คือข้างบนนี้จะเป็นพระธาตุภูสีนะคะเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูนะคะแต่เขาไม่ให้เอากระเป๋าแล้วก็กล้องถ่ายรูปเข้าไปนะคะเราได้เฉพาะถ่ายด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปแล้วก็จะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือพระราชวังนะคะ